งานของภาคราชการท่านเลขาบางทีการปรับตัวเราเห็นแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอะไรเนี่ยมันดูเหมือนมันเถอะทะเกินไปเนี่ยการปรับตัวแบบนี้มันไม่คล่องตัวอย่างในส่วนของกึ่งราชการเรามีการแนะนำเขายังไงดีฮะท่านเลขาฮะคือวันนี้นะครับเราต้องให้ตระหนักก่อนแล้วก็ให้ผู้บัญชาหรือคนที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้นได้ตระหนักว่าหน่วยงานท่านน่ะถ้าท่านไม่ปรับปรุงท่านก็ล้าหลังเหมือนวันนี้โลกเข้าสู่ในโลกอนาคตของดิจิตอลถ้าท่านยังใช้ในระบบของอนาล็อกอยู่ท่านก็เฉยท่านก็ตกวันนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นผู้นำต่อเนื่องท่านอยากจะได้รับการโปรโมทได้รับการแต่งตั้งให้สูงขึ้นไปท่านก็ต้องย้อนกลับมาดูในหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะถ้าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับกำกับควบคุมดูแลกระทรวงแต่ปรากฏว่าผลค่าคะแนนออกมาศูนย์หรือว่าไม่ถึง50เราไปอยู่5หน่วยเราจะมีความรู้สึกยังไงครับท่านนะครับเราก็จะมีรู้สึกว่ามันเดินไปที่ไหนเนี่ยมีแต่คนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานคุณค่าคะแนนมันตกต่ำอย่างนี้มันมีการทุจริตมากอย่างนี้ผมคิดว่านี่แหละครับผมเป็นสิ่งที่จะต้องกดดันเขาแหละนะครับในการที่จะต้องออกมายอมรับนะครับกระแสสังคมเป็นตัวและเป็นช่วยผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต้องอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าคุณไม่พัฒนาคุณก็ตกสำรวจนะครับอันนี้แหละคือต้องใช้กระแสสังคมกดดันก่อนครับเพราะว่ากฎหมายเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับบางครั้งมันมีอยู่แล้วนะครับแต่มันอ่อนแอมันถูกปล่อยปละละเลยหรือมันมีช่องทางที่จะไปดำเนินการทำนู่นทำนี่ซึ่งเรื่องนี้มันก็แก้ไขยากนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะในเรื่องการทุจริตเนี่ยมันยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่เยอะครับครับดังนั้นคือในส่วนสำคัญคือว่าแต่ละหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่ท่านเลขาบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะเพราะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีการปรับตัวมีการตื่นตัวแต่ละหน่วยงานร่วมกันปุ๊บพอมันไปรวมกันหลายๆหน่วยงานขึ้นมามันก็จะกลายเป็นภาพของประเทศโอกาสที่เราจะดันตัวเองจาก35เนี่ยทะลุถึง50มันก็มีความเป็นไปได้ท่านเลขาคาดหวังไงครับว่าเราจะสามารถทะลุถึง50ได้มากน้อยแค่ไหนฮะความจริงค่าคะแนนนี่เราต้องทะลุถึง80เลยนะครับ85เลยนะครับแล้วก็80กว่าหน่วยนะครับจะ 80% ของหน่วยงานรัฐหมด80 8,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับ 80% ของหน่วยงานเหล่านี้จะต้องได้ค่าคะแนนถึง85นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงวันนี้เรากำลังผลักดันเรามีรู้ด้วยนะครับว่าหน่วยงานไหนที่คะแนนตกวันนี้เราเร่งเข้าไปแล้วนะครับยกระดับธรรมาภิบาลให้เขาไปชี้เป้าว่าเขาอ่อนแอตรงไหนเขาบกพร่องตรงไหนเขามีจุดอะไรที่จะต้องได้รับการเสนอแนะหรือได้รับการผลักดันโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสหรือการเปิดเผยนะครับการเปิดเผยที่สำคัญมากในท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดเผยกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องไปแก้นะครับรวมทั้งรัฐบาลก็เห็นความสำคัญนะครับเรื่องท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบสารสนเทศหรือระบบดิจิตอลเนี่ยลงไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้เพื่อให้มีการเปิดเผยนะครับเช่นการจัดที่จ้างเนี่ยสามารถตรวจสอบได้รู้ว่าจัดที่จ้างอะไรประชาชนตรวจสอบได้บริษัทไหนได้รับจ้างนะครับอันนี้ก็เท่ากับเป็นการผูกมัดเลยว่าเฮ้ยคุณจะไปหัวกันคุณจะไปปกปิดจะไปจัดซื้อกันเองอะไรเองไม่ได้เพราะมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนคอยตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากและอีกอันนึงคือธรรมาภิบาลของผู้บริหารนะครับคุณใช้อำนาจได้แต่ถ้าใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยคุณจะต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้เรามีข้อมูลอยู่นะครับที่จะยกระดับเขาครับผมครับในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้กันเกือบทุกวงการแล้วฮะท่านเลขาครับมันมีโอกาสไหมฮะที่มันจะบิดหรือมันจะซ่อนอะไรได้เพราะบางทีคนคิดยังไงโปรแกรมคนก็คิดนะฮะท่านเลขาต้องมีวิธีในการตรวจสอบซ้ำตรวจสอบซ้อนเพิ่มเติมไหมฮะตรงนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับในการเช็คลิสต์หรือการจัดทำระบบโปรแกรมเนี่ยมันต้องเรียกว่าสำรวจข้อมูลก่อนว่าเขาจะทำอะไรเขาเอาไปใช้อะไรในระบบดิจิตอลถ้าเป็นการเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมี data หรือมีข้อมูลที่ใส่ลงเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาข้อมูลอะไรที่ถูกปิดบังมันก็จะฟ้องคือการทุจริตเนี่ยทำได้ไหมมันทำได้ครับท่านแต่อย่างน้อยน้อยกว่าการใช้ดุลพินิจของคนนะครับถ้าคนเลยเนี่ยผมว่ากำกับควบคุมดูแลยังยากกว่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคนสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่สามารถคิดค้นระบบการตรวจสอบหรือรีเช็คได้นะครับแต่คนเนี่ยการดีเช็คนี่ก็ต้องใช้หน่วยงานตรวจสอบอย่างเช่นปปช.ลงไปตรวจสอบสตง.ลงไปตรวจสอบผมคิดว่ามันจะยากลำบากกว่าการใช้ระบบดิจิตอลครับครับในเรื่องของความโปร่งใสการทุจริตที่มีมาจนถึงขนาดนี้เรื่องไปอยู่ปปช.มากน้อยแค่ไหนละก็ถือว่าในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ 3-40% ของเรื่องกล่าวหาเข้ามาทั้งหมดจะเป็นเรื่องกล่าวหาเกี่ยวเรื่องการจัดซื้อจ้างนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะมีเรื่องการเรียกรับเงินสินบนเรื่องการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเหล่านี้เรามีข้อมูลสถิติที่เปิดเผยนะครับอยู่ในเว็บไซต์ของปปช.สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วเราก็เปิดด้วยว่าหน่วยงานไหนที่ถูกร้องเรียนมาก
ะหน่วยงานไหนที่มีการถูกร้องเรียนในเรื่องอะไรมากนะครับเรามีข้อมูลอยู่ที่จะสังเกตได้ครับผมครับหน่วยงานไหนพอจะกระซิบดังๆบอกสื่อได้ไหมครับของกระทรวงไหนดีกว่าที่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างถ้าเรื่องร้องเรียนนะครับต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่มีการใช้อำนาจมากหรือที่สภาหรือที่กฎหมายให้อำนาจกับเขามากเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการที่เขาถูกกล่าวหาร้องเรียนมากเพราะว่าเขาดูแลและเขามีทั่วประเทศนะครับต้องยอมรับแต่ถ้าเกิดหน่วยงานเล็กๆที่มีกรมอยู่แค่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรื่องร้องเรียนก็ต้องน้อยอันนี้ต้องยอมรับเราไม่ได้กล่าวหาเขานะครับแต่เรารู้ว่าสภาพของเขาเองเนี่ยการมีเรื่องเยอะมากเพราะกฎหมายให้อำนาจเขาอะอนุมัติอนุญาตกฎหมายให้อำนาจในการจับกุมการควบคุมอำนาจในการทำสำนวนอำนาจในการสั่งฟ้องไม่ฟ้องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดการใช้อำนาจโดยไม่ชอบขึ้นมาครับฮะอย่างเรื่องที่มีเรื่องที่ค้างอยู่จัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดเอ๊ะมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยแล้วแต่มันก็ยังคงมีปัญหานี้ตามมาให้เห็นอย่าง 30-40% เรื่องที่ค้างอยู่ปปช.อันนี้แนวทางเนี้ยเราจะมีอะไรที่จะสร้างเพิ่มเติมไหมว่าเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างมันจะน้อยลงเราคิดหาวิธีการล่วงหน้ามั้งไหมฮะวันนี้เรามี2กรณีครับครับกรณีที่มันเข้าสู่ว่าถ้ามีการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันต้องเข้าไปดำเนินการปราบปรามอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วความผิดสำเร็จไปแล้วแต่อีกกรณีนึงที่เรากำลังจะทำคือการเฝ้าระวังหรือการให้ข้อแนะนำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการเชิงป้องปรามเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสอะไรต่างๆรวมทั้งสิ่งที่เรามีอยู่ในข้อมูลData เราเนี่ยที่มันชี้เป้าไว้ว่าหน่วยงานไหนพื้นที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเราจะมีหน่วยงานป้องกันหน่วยงานที่จะให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำลงไปตรวจสอบและลงไปใกล้ชิดกับเขาครับให้ความรู้เขาถ้าเขาขาดความรู้เช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเราก็จะให้ความรู้ในแง่ของข้อกฎหมายหรือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาให้ข้อแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกเป้าหมายที่จะลงไปในพื้นที่ได้นะเพราะเรามีข้อมูลอยู่นะครับและเราก็จะเฝ้าดูว่าหลังจากที่ได้มีการให้ความรู้ไปแล้วให้การแนะนำไปแล้วเขาทำตามไหมหรือเขายังมีการทำความผิดเกิดขึ้นอยู่อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเฝ้าระวังแล้วครับที่จะเป็นมาตรการสำคัญของปปช.เราปปช.ไม่ได้เฝ้าระวังหน่วยงานเดียวนะครับยังมีปปท.ยังมีสตง.นะครับยังมีธรรมาภิบาลจังหวัดยังมีผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยที่จะต้องทำงานเป็นผลึกกันนะครับผมบูรณาการการทำงานร่วมกันครับอันนี้เป็นมิติที่เราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยครับครับท่านเลขาครับอย่างเวลาเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามาที่ปปช.เนี่ยบางทีเขาบอกว่าอุนานกว่าจะตัดสินกรอบเวลาแต่ละเรื่องเรามีการกำหนดไว้ไหมฮะหรือว่าอยู่ที่ข้อมูลที่เราจะได้ฮะท่านเลขามันมี2ส่วนครับส่วนแรกเป็นข้อที่จริงและข้อมูลที่เราจะได้จริงๆครับกรณีถ้าเราไม่มีข้อมูลหรือข้อที่จริงหรือพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่สามารถสรุปหรือไปต่อได้นะครับอย่างเช่นกรณีการเรียกรับเงินสินบนที่มันมีอยู่ในต่างประเทศมีการโอนเงินหรือจ่ายเงินกันในต่างประเทศเราก็ต้องขอความร่วมมือยังต่างประเทศเพื่อให้เขาส่งข้อมูลว่ามันมีการทรานแซคชั่นในการโอนเงินไปยังต่างประเทศอะไรไหมถ้ามันไม่มีไม่ส่งมามันก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปชี้เขาครับว่าเขามีการโอนเงินไปจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอันนึงนะครับส่วนในข้อที่จริงวันนี้งานที่ล่าช้าเนี่ยวันนี้กฎหมายใหม่ให้กรอบเวลาแล้วครับว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2 ปีขยายได้ไม่เกิน1 ปีหรือภายใน3 ปีวันนี้เรามีการบริหารจัดการเรามีศูนย์คอมมานด์ในการมอนิเตอร์เรื่องที่จะขาดหรือความเรื่องที่มีการดำเนินการล่าช้าหรือเรื่องที่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นกลไกการขับเคลื่อนล้วนๆแล้วครับตั้งแต่ปี61ตั้งแต่กฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยนะครับแต่เรื่องช้าถามว่ายังมีอยู่ไหมมีแต่ก็อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วครับคราวนี้แล้วเราจะรู้แล้วว่าเรื่องไหนที่ช้าหรือไม่ช้านะครับและมันมีความรับผิดของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่มีการทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือล่าช้ากว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดอันนี้ต้องถูกดำเนินการทางวินัยเลยนะครับ